สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สารพลังกทม.และมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยเดินหน้าโครงการสารพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM 2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมืองหลวงเร่งเพิ่มมาตรการฝุ่นยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการสารพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM 2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมืองหลวงและพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบให้กับกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่มาจากภาคการจราจรขนส่งทางบกเป็นหลักรองลงมาคือการเผาในที่โล่งทางกทม.จึงมีแผนลดฝุ่น365วันรวมทั้งแผนบริหารจัดการฝุ่นระยะวิกฤตซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นทางด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.กล่าวว่าสสส.ร่วมสนับสนุนโครงการสารพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM 2.5 ตั้งแต่ปี2566มีหลักการดำเนินงานดังนี้ 1. พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบหรือ EV conversion ที่สามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นควันจากภาคการจราจรพร้อมสร้างชุดความรู้และคู่มือการดัดแปลงใช้ขยายผลในอนาคต 2. พัฒนาเครื่องยนต์ต้นกำลังพลังชีวมวลเพื่อลดการเผาในที่โล่ง 3. พัฒนาแพลตฟอร์ม Open Data รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของกทม. 4. ออกแบบแผนผังการปลูกต้นไม้ตามนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกทม. 5. สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 6. ส่งเสริมการเดินทางลดฝุ่น 7.จัดประกวดผลงานของนิสิตนักศึกษา Youthful Issue และ8จัดตั้งสภาลมหายใจกรุงเทพมหานครเพื่อสะท้อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากปัญหาเล็กๆขยายไปสู่สังคมหรือที่เรียกว่า Snowball Effect ที่จะนำไปขยายผลในอนาคตต่อไปค่ะคือฝุ่นเนี่ยจริงแล้วก็เป็นเรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องรถยนต์ก็อย่างเงี้ยที่เราทำวันนี้ก็คือพยายามลดเรื่องฝุ่นจากรถยนต์ลงแล้วก็มีมาตรการที่จะให้พวกเราช่วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้กองนะก็จะเริ่มแล้วก็จะมีการลดราคาให้มีโครงการที่ Work From Home Work From Home ก็เชื่อถ้าเกิดมีฝุ่นสูงเราแนะนำให้คน Work From Home เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะลดปริมาณฝุ่นลงเรามีการกำหนดโซนซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝุ่นสูงเราจะกำหนดรถบรรทุกซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อสีเขียวเพราะตอนนี้รถบรรทุกที่ได้มาตรฐานเช่นยูโร56 EV NGV ไปลงเป็นบัญชีสีเขียวไว้รถพวกนี้ถึงเวลาวิกฤตยังเข้ามาได้หรือไม่รถที่มีการบำรุงรักษาอย่างดีเช่นไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองหรือแม้จะเป็นมาตรฐานต่ำกว่ายูโร5แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาตรฐานเปลี่ยนไส้กรองคุณไปลงเป็นบัญชีสีเขียวได้ถึงเวลาวิกฤตจริงๆคุณก็ยังเร่งเข้ามาได้อันนี้เป็นมาตรการจูงใจไงเราไม่ได้ห้ามรถบรรทุกทุกคันช่วงวิกฤตเพราะว่าห้ามทุกคันแล้วมันไม่มีแรงจูงใจให้ทำดีแต่เราห้ามเฉพาะรถที่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำให้เวลาปกติเนี่ยรถจะไม่ปล่อยควันดำเพราะเขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาก่อนไงอันนี้ก็คือแรงจูงใจที่จะสร้างเพื่อสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีวันที่วิกฤตเลยก็ได้เพราะรถทุกคันปล่อยควันน้อยลงแล้วอะไรครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะก็อันนี้ก็เป็นปลอดสายอันนะไม่เคยมีนะที่มีการควบคุมในรูปแบบนี้มาก่อนเรียกว่าเป็น low emission zone กทม.ก็ลองลุยไปก่อนก็คิดว่าประชาชนทั่วไปไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องรถบรรทุกอยู่แล้วก็เฉพาะผู้ประกอบการซึ่งทำธุรกิจนะรถ6ล้อขึ้นไปขนของรถขนคนโดยสารมีอยู่มาแสนคันพวกนี้ต้องรู้ตัวแล้วต้องมาลงทะเบียนไปเปลี่ยนน้ำมันเคลื่อนใต้กองหรือไม่ไปอัปเกรดรถให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับจริงๆสสทำหลายเรื่องนะครับหมายความว่าทั้งเรื่องของการหนุนภาคประชาชนอย่างประธานสภาลมหายใจกทม.นะครับแล้วก็ทางภาคประชาสังคมนะครับก็อย่างมูลที่ส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยดังจุดนี้จะเป็นแค่จุดตั้งต้นนะครับในการที่จะก้าวต่อไปเพราะว่าจริงๆอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึงนะถ้ามีโรงฝึกอาชีพหรือทางมูลที่ส่งเสริมการออกแบบประเทศอนาคตประเทศไทยนะครับสามารถเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ในการจัดการตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะมีอู่หรือว่ามีพื้นที่ต่างๆในการที่ขยายผลตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็สามารถให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะรถที่เป็นรถดีเซลเก่านะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพื่อลดมลพิษได้นะครับแล้วประกอบกับอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึงฮะโลว์อิมิชชั่นโซนก็ตามหรือกระบวนการต่างๆก็ตามทำให้รถที่อาจจะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับต่ำกว่ายูโร5ที่ท่านว่าเนี่ยก็จะขับได้ยากใช้ได้ยากคนก็จะมาเปลี่ยนมาใช้ EV ซึ่งถ้าเรามีช่องทางตรงนี้ก็จะขยายผลต่อนะครับก็คาดหวังเป็นสโนว์บอลเอฟเฟคนะครับคือหมายความว่ามีกระบวนการทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ขยายไปสู่จำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ